วัสดีครับสวัสดีครับซับทูเดย์ซับทูเดย์ครับผมใช่วันอังคารนะฮะก็บ่าย 2:15 อยู่กับพี่เอกกี้นะฮะแล้วก็น้องเต๋อครับผมแล้วก็มีเรื่องราวมาอัปเดตกันนะฮะทั้งในโลกโซเชียลแล้วก็โลกแห่งความจริงจ้ะใช่ครับผมอ่ะเราเริ่มต้นค่อยๆไปกันวันนี้หลายข่าวน่าสนใจให้น้องเต๋อเริ่มก่อนเลยเรื่องแรกเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของความที่ต้องบอกความเป็นความหัวร้อนของวัยรุ่นนิดหนึ่งปกติเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเรียนอยู่โรงเรียนชั้นประถมนี่เขาจะเริ่มมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าเป็นการแกล้งกันนะเรื่องล้อชื่อคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบเนี้ยแล้วสมัยเด็กๆก็ตั้งแต่สมัยรุ่นพี่ก็ทันกันนะพี่ก็มีใช่ไหมตอนแรกเขาแรกก็ไม่เคยโกรธนะเขาถึงเก็บว่าไม่บอกชื่อพ่อชื่อแม่เลยสมัยก่อนแล้วบอกปุ๊บเนี่ยโอ้โดนล้อตลอดเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะนักจะโดนล้อกันนะครับผมคราวนี้มีเรื่องของน้องๆเนี่ยนะฮะที่เคยน่าจะเคยโดนล้อคุณเรื่องชื่อคุณพ่อคุณแม่กันนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็เรื่องนี้จริงๆจะบอกว่าจะถูกล้อเนี่ยก็ไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่าคราวนี้เรื่องเนี่ยมันบานปลายไปเป็นเรื่องของการถูกรุมตีมีเรื่องกันตามคลิปนี้เลยนะครับคือคลิปนี้เนี่ยมาจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาก็แชร์คลิปนี้มานะฮะแล้วก็มีข้อความที่โพสต์มาบอกไว้ด้วยว่าคนที่ถูกรุมทำร้ายผมเนี่ยนะฮะคือผม3คนนี้เคยมีเรื่องกับผมมาก่อนวันนี้ได้มาเจอกันเขาก็มาต่อว่าด่าผมนะครับแล้วก็ด่าพ่อด่าแม่ผมผมก็ยอมไม่ได้ผมก็เลยเข้าไปมีเรื่องครับแล้วปรากฏว่า3คนเนี่ยก็เข้ามารุมเลยแถมบอกว่าจะเอาปืนใต้เบาะรถเนี่ยมายิงผมด้วยโอ้ยใจเย็นแล้วก็ท้าผมด้วยว่าเอาเปล่าเอาเปล่าไอ้ผมเนี่ยมันคนจริงถือกาแฟอยู่ในมือก็เลยสาดใส่เลยผมผู้ชายพอครับมาด่ามาท้าผมอย่างนี้แล้วจะมายิงผมก่อนจะมายิงผมทำไมอ้าวก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ตะรุมกันแบบนี้3รุม1ฮะคือ3คนไปด่าพ่อล่อแม่เขาหรอหนึ่งในนั้นเนี่ยเคยมีเรื่องกับคนที่โดนรุมพอมารอบนี้ปุ๊บสักใครสักคนนึงใน3คนเนี่ยดันไปท้าเขาด่าพ่อเขาด่าแม่เขาเรื่องใหญ่นะยิ่งมีเรื่องกันมาก่อนถูกไหมพอมีเรื่องกันมาก่อนแล้วด่าไปถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยเขาก็ยิ่งโกรธสินั่นสิพี่หนึ่งแล้วไปบอกเขาว่าจะไปเอาปืนจากใต้เบาะรถเนี่ยมายิงเขาอะแล้วสามรุมหนึ่งอะไม่ได้สิใครมีเรื่องก็ถ้าอยากมีเรื่องก็คือหนึ่งต่อหนึ่งก่อนครับอย่ารุมกันอย่างนี้ไม่ได้นี่รุมกันอย่างนี้แล้วหนึ่งคนรอดไหมอะนะก็สู้เนาะเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าแต่เชื่อมาสถานการณ์เป็นยังไงถึงแม้ว่าจะหนึ่งคนนะพลังของแบบพลังของใครมาด่าพ่อแม่เราอะมันมานะไอ้สามคนอาจจะสู้ไม่ได้นะเขาก็สู้เขาก็บอกว่ามาถามมาว่าพ่อว่าแม่เขาไม่ได้แต่ก็ไม่ควรนะไม่ควรมีเรื่องกันนะฮะเจ็บตัวพีๆกันทำไมไม่เอาคุยกันดีๆนะฮะอันนี้ก็เพราะช่วงนี้อากาศมันเริ่มร้อนแล้วนะร้อนมากเข้าช่วงหน้าร้อนแล้วเดี๋ยวก็น้ำสาดเลยเรื่องข่าวของหัวร้อนหรือว่าคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของอารมณ์ก็เลยมาให้เห็นกันทุกวันอ่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศรีราชาครับมีหนุ่มคนหนึ่งเขาก็ไปแบบดื่มเหล้าไงครับดื่มแล้วก็เมาเมาเขาก็บอกว่าไม่ควรขับรถถูกไหมแต่หนุ่มคนนี้ก็ขับรถกลับบ้านรถมอเตอร์ไซค์แล้วเป็นไงเทโครมอยู่กลางทางอ้าวเกิดอุบัติเหตุเทโครมไงเพราะเมาไงครับเมาเสร็จปุ๊บเพื่อนร่วมงานผ่านขับมาเห็นก็จะไปช่วยครับแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหนุ่มคนที่เมาแล้วก็เทโครมเนี่ยอยู่ดีๆก็ขึ้นฮะขึ้นคือยังไงฮะอารมณ์ขึ้นสิฮะทะเลาะกันอีกเอ้าใช่ๆเพื่อนร่วมงานจะไปช่วยแต่อารมณ์ขึ้นขึ้นแล้วทำไงไปดูคลิปก่อนนี่นี่แหละเลือดไหลจะว่ากี่ไหวทั้งทีบ่ไฟอุตสาห์มาทรงเจ้าเลือดหอนไอ้จะว่ากี่ไหวทั้งทีบ่เนี่ยเลือดอะไรมึงที่กูนี่ตีเจ้าไหนเจ้าเนี่ยการเจ้าเทียบเจ้าเองพี่อยู่ไหนด้วยไม่ใช่พี่อยู่ไหนห้องอยู่ไหนที่พักอยู่ไหนจำได้ไหมจำมาเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยจำมาสิเอ้าเฮ้ยใจเย็นเนี่ยเห็นไหมงงไปหมดเลยพี่เวลามาแล้วมาขนาดนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์ได้ไงมันไม่รอดอยู่แล้วมันต้องมาเทโครมอยู่กลางทางอยู่แล้วว่าคือเดินยังเซอะพี่ก็เดินยังเซแล้วก็ไม่มีสติเลยแล้วไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เห็นไหมนี่มันอันตรายนะฮะก็คือพี่ที่ใส่แจ็คเก็ตสีดำนี่ก็คือเป็นผู้ที่ดื่มแล้วก็ไปขับก็ใช่ไงเซแล้วพี่คนที่ใส่หน้ากากก็คือคนที่เป็นเพื่อนมาช่วยไปช่วยแล้วกู้ภัยก็พาขึ้นรถกระบะไปกู้ภัยก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะฮะหน่วยกู้ภัยสว่างอุทยานธรรมจังหวัดชลบุรีเนาะก็ได้รับรายงานมีรถจักรยานยนต์นี้ล้มนะฮะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอยู่ข้างทางก็ชายอายุประมาณสัก 30-35 ที่เราเห็นตามคลิปนี้แหละนะครับนอนอยู่ข้างทางนะฮะในสภาพต้องบอกว่าปอแปะแล้วพี่เมาปะล่ะ
ถ้าว่าเมามาถ้าว่าเมามาพี่ขึ้นไปลมรถกระบะคือนั่งเฉยๆยังเซอ่ะรถยังไม่ได้ออกตัวเลยเดินยังเซเลยแล้วก็พบเพื่อนผู้บาดเจ็บนี่แหละนะฮะกำลังเจรจาอยู่ครับทางกู้ภัยก็เลยเข้าไปปฐมพยาบาลคุณผู้ชมนะฮะครับแต่ว่าคนเจ็บเนี่ยไม่ยอมให้ทำแผลนะไม่ยอมดื้ออ่ะดื้อนะฮะแล้วก็วิ่งหนีออกไปกลางถนนแบบนี้คลิปนี้ก็คือเป็นช่วงที่ทางกู้ภัยเนี่ยพยายามจะทำแผลให้แล้วนี่หลังจากที่เพื่อนมาช่วยแล้วกู้ภัยมาแล้วขึ้นไปนั่งคุยกันบนรถทะเลาะกันแล้วลงมาจะทำแผลไม่ให้ทำนี่วิ่งหนีไปอีกเนี่ยแต่พอขึ้นรถกู้ภัยแล้วเนี่ยนะฮะคนเมาเนี่ยอยู่ดีๆก็หัวร้อนอีกนะฮะเอ้าทะเลาะกันต่อยกันซะงั้นอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหไม่เมาไงเวลาเมามันไม่มีสติเหมือนใครพูดอะไรก็ขัดไปหมดอ่ะเหมือนเคยเมาครับเป็นเคยเมาเราทุกคนก็อาจจะเคยดื่มกันมาบ้างสมัยที่เราเปรี้ยวใช่ไหมครับผมตอนนี้เราบูดแล้วเราก็ไม่เมาแล้วเลิกแล้วเล่าว่าเพราะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาเมาไม่เหมือนกันนะบางคนเมาแล้วหลับบางคนเมาแล้วหาเรื่องไอ้พวกที่เมาแล้วหาเรื่องอ่ะเพื่อนควรบอกว่าแกต้องเลิกดื่มเลยนะเมาแล้วร่างประทับหรือถ่ายคลิปมันไว้เลยเวลาที่เมาแล้วมันหาเรื่องอ่ะถ่ายคลิปไว้ให้มันดูตอนที่มันสั่งเมาเขาจะได้รู้ตัวว่าฉันไม่ควรเมาฉันไม่ควรดื่มแล้วแต่ถ้าเมาหลับก็เมาไปเถอะหลับเลยยังดีเพราะว่าบางทีมันดื่มแล้วเปลี่ยนนิสัยแล้วบางคนก็เปลี่ยนนิสัยบางคนเมาแล้วร้องไห้จ้ะครับอันนี้ไม่เกิดเรื่องราวร้องสายฟุ้งสายนะสายฟุ้งสายสายฟุ้งสายอะไรอย่างนี้มีหลายสายนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความงุนงงให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากๆเพราะมาเจอเนี่ยคนเพื่อนก็มาช่วยแล้วมาช่วยปุ๊บก็ยังปฏิเสธการช่วยเหลือแล้วก็วิ่งหนีไปอีกแล้วยังทะเลาะกับเพื่อนอีกโอ้งงมากไม่น่าช่วยเลยนะฮะอ่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับผมครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่มีลูกน้อยอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็ต้องถอยหลังหรือว่าจริงๆแล้วถอยรถของการจอดรถถอยหลังถอยรถเนี่ยนะครับผมคือคุณพ่อคนนี้มีลูกสาว2คนเขาก็ถอยรถมาเนี่ยนะฮะคือโดยปกติแล้วเวลาเราถอยหลังเนี่ยก็จะดูกระจกข้างบ้างนะฮะกระจกมองหลังบ้างรวมไปถึงกล้องหรือเซ็นเซอร์บ้างนี่ๆคุณผู้ชมคอยดูคลิปนะแต่เหตุการณ์นี้เป็นอย่างนี้ฮะโอ้ยคุณผู้ชมนะฮะก็คือในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีรถคันนึงขับออกมาจากบ้านแล้วก็มีเด็กเล็ก2คนเดินตามออกมาแล้วมันจะมีจังหวะที่คุณพ่อเนี่ยต้องถอยรถออกกลับออกมาเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าพอถอยรถมาใกล้ๆมองกระจกข้างเห็นลูกสาวคนโตแต่ว่าลูกสาวคนเล็กเนี่ยที่เอามือดันรถเนี่ยไปอยู่ช่วงตรงกลางของเซ็นเซอร์พอดีซึ่งคุณพ่อไม่ได้สังเกตคือเราไม่รู้ว่าเซ็นเซอร์ตรงกลางมันไม่มีใช่ไหมปกติเซ็นเซอร์มันจะมีข้างซ้ายข้างขวาหรอครับครับซึ่งตรงกลางบางทีไม่มีตรงกลางอาจจะเป็นกล้องซึ่งคนขับรถเนี่ยพี่จริงๆต้องบอกว่าบางทีอาจจะต้องใช้การดูกระจกข้างกระจกมองหลังแล้วก็รวมไปถึงหน้าจอที่มันจะบอกกล้องที่ติดอยู่ท้ายรถอีกทีต้องมอง3จุดนะพี่เอาจริงๆบางทีมันอาจจะแบบว่าเรากำลังพลาดจุดใดจุดหนึ่งไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นวิธีการเซฟตี้ที่สุดเวลาถอยหลังต้องถอยให้ช้าที่สุดไม่ต้องรีบถอยเพราะเราไม่รู้เลยว่าบางทีเนี่ยเซ็นเซอร์อย่างเงี้ยอะเซ็นเซอร์ไม่ดังถูกไหมสองถ้าเกิดว่าไม่เห็นกล้องทำไงแล้วลูกอะต้องสังเกตให้ดีโดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็กๆอะเวลาก่อนที่จะถอยรถหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องสังเกตว่าลูกเราอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเพราะมันเคยมีเหตุการณ์จำได้ป่ะที่แบบถอยแล้วแบบโน้โดนลูกตัวเองใช่ไม่ได้เลยอ่ะอันตรายมากอันนี้ก็เป็นคลิปที่เป็นน่าจะเป็นเรื่องที่อุทาหรณ์ให้กับทุกคนนะฮะแต่โชคดีที่แบบเห็นกล้องพอดีไงนะฮะไม่งั้นเหตุการณ์ที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เพราะคุณพ่อเขาก็บอกว่าคือเห็นแค่เฉพาะลูกสาวคนโตที่เดินอยู่ข้างๆเพราะเห็นจากกระจกข้างก็เลยเริ่มชะลอช่วงที่ถอยอยู่เนี่ยนะฮะอุ้ยแล้วน้องก็เอามือไปดันอ่ะพอดีเลยอ่ะพอดีเป๊ะเลยดีที่พ่อเบรกพอดีเลยอ่ะครับโหอ่ะอันนี้ก็ไว้ระวังนะเห็นที่บ้านมีลูกเล็กนะคะจริงๆต้องบอกว่าทุกๆบ้านแหละเวลาจะถอยไม่ว่าจะมีสมมุติว่าถ้าเราจะออกจากบ้านปุ๊บเราจะต้องถอยรถหรือทำอะไรกับรถเนี่ยก็ต้องให้ลูกอยู่ในบ้านครับลูกอยู่ในบ้านก่อนโดยเฉพาะลูกเล็กๆอย่าเพิ่งเขาออกมาแต่ของผมนี่ที่บ้านไม่มีเด็กเล็กแต่ว่าจะเป็นมีเด็กสาวเป็นน้องหมาเป็นน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยก็ต้องระวังนี่ก็ต้องระวังใช่ต้องระวังนี่คือต้องชะลอเลยคือเข้าเขตบ้านนี่ต้องชะลอแล้วเมื่อก่อนบ้านผมเลี้ยงห่านพี่เพราะฉะนั้นก็โดนคนสุดเลยสิใช่เพราะฉะนั้นถ้าเข้าบ้านผมจริงๆเนี่ยก็ต้องชะลอรถเยอะมากเพราะต้องระวังทั้งน้องหมาต้องระวังทั้งน้องห่านครับน้องไก่ก็มีอุ๊ยตายไก่จริงๆนะไม่ใช่ตอนนี้น้องชื่อไก่นะตอนนี้ยังเลี้ยงอยู่ไปหมดแล้วเหลือแค่น้องหมาเหลือน้องหมานะฮะครับอ่ะไปกันที่เรื่องของรถอีกเช่นกันครับนะฮะเป็นเหตุการณ์ต้องบอกว่าเป็นประเด็นในโลกโซเชียลเลยหลังจากมีคนเนี้ยแชร์โพสต์ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะฮะเผยเรื่องราวต้องบอกว่าสุดช็อกเลยนะคือเขาเนี่ยไปจอดรถที่คอนโดของเพื่อนย่านทองหล่อนะฮะก็คือจอดค้างไว้แหละอาจจะไปต้องปาร์ตี้อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ไปปาร์ตี้ที่อื่นหรืออาจจะไปปาร์ตี้บนคอนโดหรือเปล่าเราไม่รู้แต่จอดไว้เนี่ยประมาณสักเนี่ยตั้งแต่
ตีสองป่ะเวลาออก6โมงเหรอครับ2วันนะฮะ2วันคุณผู้ชมทั้งหมด2วันคุณดูราคาค่าจอดรถ2วันคอนโดย่านทองหล่อมันก็แรงไปคุณคุณน่ะจอดรถ2วัน 14,400 บาท 14,400 บาทเป็นคุณคุณเป็นลมไหมล่ะผมเข่าสุดพี่ผมบอกแล้วผมเข่าสุดแน่นอนถ้าต้องจ่ายค่าจอดรถ2วัน 14,400 บาทมันโอ้โหมันโหดมากเลยนะฮะโดยจากโพสต์นี้เราก็จะเห็นว่าค่าจอดรถเนี่ยพุ่งไปถึง 14,400 บาทนะฮะเธอคนนี้ก็บอกว่าคือตัวเธอเนี่ยนำรถเนี่ยจอดทิ้งไว้เกือบ2วันยอมรับว่าไม่รู้ว่าอัตราค่าจอดรถเนี่ยมันคอนโดนี้มันแพงขนาดนี้นะฮะเพราะว่าเพื่อนก็เพิ่งมาเช่าอยู่คอนโดนี้ก่อนหน้านี้เพียง1วันเท่านั้นนะครับและค่าจอดรถเนี่ยไม่ได้ระบุไว้หลังบัตรไงว่าคิดค่าจอดรถเนี่ยชั่วโมงเท่าไหร่อย่างไรปกติสมมติว่าถ้าอยู่คอนโดเนี่ยก็คือจอดฟรีถูกมั้ยจอดฟรีแต่ถ้าเพื่อนมาสำหรับลูกบ้านนะลูกบ้านถ้าเพื่อนมาก็อาจจะต้องมีการสแตมป์หรือสแตมป์ของเจ้าบ้านที่อาจจะเป็นคูปองให้24ชั่วโมง1ใบอะไรอย่างนี้จริงนะครับนะฮะแต่ว่าคนนี้เนี่ยเจาะเขาบอกว่าจากการที่คุยกับคอนโดเนี่ยก็รู้ว่าหากเจาะรถเกิน12ชั่วโมงจะถูกคิดอัตราชั่วโมงละ500บาทชื่อชั่วโมงที่13เป็นต้นไปคุณนับทบไปเลยชั่วโมงต่อไปละ500บาทก็เป็นกฎของเขาที่นี่2วันก็ฟาดไป1,400บาท400นะฮะหลังจากที่เขาได้มีการโพสต์ไปแล้วก็มีคนแชร์เรื่องราวนี้ทางผู้จัดการคอนโดก็ลงมาเคลียร์ทำให้ตอนนี้เธอไม่ต้องจ่ายเงิน 15,000 นะฮะแต่เท่าที่สืบมาเมื่อกี้นี้จ่ายประมาณสัก 3,000 กว่าบาทถูกมั้ยอ๋อ 3,000 กว่าบาท 3,500 บาทก็ต้องจ่ายแหละเพราะว่าก็จอดไว้ทั้ง2วันนะเธอแล้วคอนโดแถวทองหล่อเนี่ยทองหล่อคือเป็นที่ที่แบบว่าที่ดินตรงนั้นเนี้ยทราบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นที่ดินที่แบบโอ้โหอย่างกับทองครับคุณจอดคุณไปทานข้าวคุณจอดคุณไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยลูกบ้านเข้ามาเขาไม่มีที่จอดเขาก็เดือดร้อนนะฮะจริงๆคันนี้ก็ต้องถามทางคอนโดเวลาจะไปจอดรถที่ไหนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนไปกันเยอะอ่ะแต่จริงคอนโดยังไงเขาคิดค่าบริการอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องดูว่าจอดได้กี่ชั่วโมงฟรีแล้วก็ถ้าเกินในนี้อัตราเท่าไหร่คุณก็ต้องเช็คจากนิติบุคคลค้างคืนยังไงว่ายังไงนะฮะเพราะว่าแต่ละคอนโดเองเนี่ยเขาก็มีอัตราการเก็บค่าบริการการจอดรถไม่เหมือนกันใช่อย่างคอนโดพี่อยู่เนี่ยเขาก็มีการคิดค่าอัตราแบบนี้เหมือนกันครับแต่ว่าคุณใช้โควต้าของเจ้าของบ้านได้เจ้าของบ้านเนี่ยนิติแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่างที่คอนโดที่อยู่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนมาจอดเนี่ยโควต้าของเจ้าของคอนโดเนี่ยจะให้2วัน2วัน2วันได้ฟรีฟรีเลยก็ไปเซ็นให้ไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นไม่ต้องจ่าย 3,500 นี่แสดงว่าถ้าผมมีกิจธุระอะไรแถวย่านที่พี่อยู่คุณโทรหาฉันได้จ้ะโทรหาพี่ได้นะได้จ้ะโอเคพี่อยู่แถวไหนย่านไหนทองหล่อนี่จ้ะอุ๊ยทองหล่อด้วยอ้าว2วันฟรีนะจ๊ะอุ๊ยก็มีแลกเปลี่ยนจ้ะอ้าวเหรอโทรอย่างนี้ก็ไม่จอดฟรีสิพี่เออต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนให้ฉันด้วยที่มีแลกเปลี่ยนด้วยนะฮะแต่ว่าเคสนี้ก็จบลงไปด้วยดีพี่จบลงไปด้วยดีสิโอ้แชร์ขนาดนั้นน่ะนะฮะเอออ่ะเรื่องเขาสุดมาต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนี้ก็เขาสุดเหมือนกันแต่ว่าฝั่งที่เขาสุดเป็นผู้ประกอบการเห็นภาพแล้วเหมือนกันครับทำไมถึงทำกับเขาได้ช็อกนะช็อกเนาะเป็นเรื่องของการเช่าชุดงานแต่งเจ้าสาวเนี่ยถ้าฉันเป็นเจ้าสาวนะแต่งฉันต้องสะอาดฉันจะไม่สมมติถ้าจะต้องปาร์ตี้ฉันจะต้องเปลี่ยนให้สั้นที่สุดครับเออคือจะแยกกันเปลี่ยนนะปาร์ตี้สุดคือเวลาเราซื้อหรือว่าเวลาเราเช่าปกติไปงานแต่งเนี่ยพี่งานที่เป็นส่วนของพิธีการเราใส่ชุดหนึ่งแต่ถ้าจะปาร์ตี้ปุ๊บอีกชุดเรามักจะเปลี่ยนนะจะต้องสั้นเรานี่พูดไปผมไม่เกี่ยวนะคือผมมาไปร่วมงานเฉยๆแต่ว่านี่เท่าที่เคยเห็นมาถ้าเราได้มีโอกาสแต่งอ่ะถือว่าเออก็ต้องแยกกันใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าคราวนี้มีคนที่ไปเช่าชุดครับผมชุดแต่งงานเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ได้ดูแลรักษาเช่าไปในราคา 3,500 บาทอุ๊ยราคาเดียวกับที่จ่ายค่าที่จอดรถเมื่อกี้เลยมันไปคลุกโคลนที่ไหนมาไม่เข้าใจแล้วเอามาคืนในสภาพนี้พี่ตอนคืนอ่ะเราอยากรู้ว่าเจ้าสาวเขาคิดอะไรหรือเปล่าตอนคืนเขารู้สึกอะไรในใจหรือเปล่าว่าฉันไม่กล้าคืนฉันจะขอซื้อเลยได้ไหมหรือว่าคืนแบบนี้หรอไม่รู้สึกอะไรเลยหรอถามจริงแล้วสีนี่มันไม่ใช่การไล่เฉดสีแบบยุคบาโรกหรือว่ายุคโรแมนซ์หรือว่าเรเนซองส์อะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าคือจริงๆมันเป็นขาวปกติถ้าเป็นเราคืนเขาแบบเนี้ยเราคงจะต้องให้เงินเพิ่มเข้าไปอ่ะเข้าใจป่ะเธอฉันขอให้เธอไปเอาค่าไปซักแห้งซักแห้งหรือซักความสะอาดอ่ะเนาะฉันขอโทษนะฉันอาจจะเพลินไปหน่อยฉันปาร์ตี้มันไปหน่อยนะฮะแต่ว่าก็คืนในสภาพนี้เลยครับผมคือปกติแล้วเนี่ยราคาเช่าเนี่ยนะฮะ 3,500 พี่แต่ว่าคือหลังจากที่เช่าเสร็จเรียบร้อยตอนเอามาคืนเนี่ยเขาจะให้ลูกค้าจ่ายนะฮะอีก 20% ร้านเนี่ยจะเก็บเงินมัดจำแค่ 20% ที่เหลือก็คือให้เอามาจ่ายตอนเอาชุดมาคืนแล้วก็เห็นเนี่ยฮะตามสภาพนี้
สุดท้ายก็จ่ายค่าเช่าไปแต่เขาบอกเลยว่าจริงๆอ่ะราคาของชุดเนี่ยมันสูงกว่าราคาให้เช่าอยู่แล้วแล้วกลับคืนมาในสภาพนี้อ่ะพี่ก็ผู้ให้เช่าเนี่ยนะฮะหรือเจ้าของกิจการก็เข่าทรุดนะฮะคือจริงๆแล้วเนาะใจเขาใจเราอ่ะทำอะไรก็ตามใจเขาใจเราอ่ะลองถ้าเป็นชุดตัวเองจะเป็นอย่างนี้มาชุดเจ้าสาวที่ตัวเองซื้อมาแล้วก็ตัดเองแล้วก็จะเป็นจะทำแบบนี้ไหมล่ะแล้วอันนี้เดาว่าอาจจะเป็นว่าทีมงานเดี๋ยวนี้งานแต่งงานเขาอาจจะมีทีมงานอันนี้เป็นทีมงานแบบใช่ไหมเอาดอแต่งงานเอาดอไม่ได้แบบในโรงแรมอาจจะแบบอยู่พื้นที่ร่มกลางแจ้งวันนั้นอาจจะมีฝนตกครับผมคิดยังไงคันนาอาจจะเปียกอะไรแบบนี้อันนี้ผมไม่รู้อันนี้เดาดูว่าตอนคืนอ่ะไม่รู้สึกอะไรจริงหรอตอนคืนอ่ะเนาะไม่มีการไม่ใช่ของเราเราเช่ามาแล้วคืนเขาอีกในสภาพหนึ่งแสดงความรับผิดชอบอะไรนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาฮะก็ให้ความเห็นใจเจ้าของร้านนะครับผมหลายคนก็สงสัยว่าตกลงงานแต่งนี่มันเกิดขึ้นยังไงว่าเจ้าสาวคือเขาแต่งงานยังไงทำไมถึงแต่ว่าชาวบ้านเป็นสภาพปาร์ตี้เขาไม่ได้เปลี่ยนชุดมันก็เลยแบบว่ามันไปหน่อยอาจจะแบบว่าอยู่ที่โล่งแจ้งด้วยแล้วฝนอาจจะตกหรือเปล่ามันก็เลยทำให้แบบกระเด็นขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าแสดงความรับผิดชอบอ่ะทางเจ้าของร้านหรืออะไรก็ตามเขาคงรู้สึกดีขึ้นกว่านี้ถูกไหมซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าของร้านเขาบอกว่าก็คงจะต้องมีมาตรการแล้วล่ะก็ต้องปรับเปลี่ยนหลังจากนี้ไปถ้าคืนชุดมาในสภาพนี้อาจจะต้องมีการปรับเรื่องค่าเสียหายของตัวชุดนะฮะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำอะไรก็ตามนึกถึงใจเขาใจเราครับผมจริงๆนะสมมติถ้าใครมาทำอะไรกับเราแบบนี้เรารู้สึกยังไงใช่คิดอ่ะลองคิดเนาะครับผมคนมาคืนชุดเราแล้วแบบสกปรกขนาดนี้อ่ะเป็นคุณจะรู้สึกไงจริงผมนี่อยากจะเริ่มต้นลองตั้งแต่ขอยืมสร้อยข้อมือแล้วก็แหวนของพี่เอกกี้กลับไปใส่สัก 2-3 วันแล้วก็เดี๋ยวมาคืนผมอ่ะจะลองดูว่าเอ๊ะคือใจเขาใจเราเป็นอ๋อตอนมาคืนเรามันจะมาตอนแรกฉันก็เห็นเธอเป็นมิตรนะครับแต่ตอนหลังฉันก็เห็นเธอเป็นมิตรเหมือนกันมิจฉาชีพใช่จ้ะโอเคมายืมก็ได้อ่ะไปต่อเลยดีกว่าไม่ได้เจอกันเลยอ่ะครับอ้าวเต๋อไปไหนอ้าวเต๋อคือใครเต๋อหายไปแล้วจ้ะหายไปแล้วจ้ามิจฉาชีพจ้าอ้าวพาเต๋อไปดอยผาตั้งดีกว่าครับผมหลังจากที่เต๋อไม่ค่อยตั้งมานานแล้วโอเคไปตั้งกับบนดอยเลยไปถึงผมนะครับไปกันดอยผาตั้งคุณชมเทศกาลท่องเที่ยวช่วงนี้ต้องบอกว่าเริ่มกลับมาแล้วก็คึกคักนะหลายๆที่เนี่ยโอ้โหผู้คนนี่ก็ไปเที่ยวกันแบบปกติเลยแต่ไปเที่ยวแต่ก็อย่าลืมต้องมีมาตรการป้องกันตัวเองกันด้วยนะครับอ่ะตอนนี้อย่างที่บอกว่าแนวแอดเวนเจอร์ปีนเขานี่โอ้โหหลายคนชอบนะเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็เป็นคลิปที่เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนเนี่ยต้องระวังให้ดีนะคะดูคลิปค่ะอุ๊ยอะไรอ่ะคุณจาก TikTok เลยนี่นะฮะจาก TikTok คลิปนี้ผู้ใช้ TikTok รายนึงเขาโพสต์เอาไว้นะฮะแชร์เอาไว้ที่ดอยผาตั้งจังหวัดเชียงรายเฮ้ยงูออกมาช็อกโหเธอเขาเดินอยู่เฉยๆงูใจเย็นๆลูกนู่นแล้วเป็นจังหวะที่กำลังถ่ายตอนเดินขึ้นพอดีเลยอ่ะแต่ไม่มีโอกาสนะที่จะออกมาฉกได้เนอะก็คงกลัวว่าเอ้ยใครเดินมาแถวบ้านมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วคือโดยปกติเราเวลาเดินขึ้นเขาอะเราก็ไม่ค่อยได้มองข้างทางหรอกเราก็จะมองขึ้นทางขึ้นอ่ะอย่างที่บอกอ่ะพอดีถ่ายคลิปไว้คนที่ตกใจนอกจากเจ้าตัวที่เกือบโดนฉกแล้วคนที่ถ่ายคลิปไว้ตกใจกว่าเจ้าตัวอีกเพราะว่าคนถ่ายคลิปไว้อ่ะฉกแล้วมันเฉียดมาทางคนถ่ายคลิปอ่ะนี่วิ่งลูกวิ่งโอ้สุดชีวิตผมก็วิ่งสุดชีวิตเหมือนกันคนน่ากลัวคนลุกเลยเนี่ยคือจะบอกว่ากลัวงูก็กลัวแต่ว่านอกจากกลัวงูแล้วกลัวจะตกหน้าผาด้วยสิต้องระวังกลัวตกดอยอ่ะพี่แต่งูไม่น่าฉกเลยลูกครับใจเย็นๆงูนะฮะเนี่ยเจ้าของคลิปเขาก็ขอลงใน TikTok เอาไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆคนที่อาจจะชอบไปปีนผาปีนเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะ บางทีเราก็ไม่รู้ว่างูเงี้ยวเขี้ยวขอเนี่ยอารมณ์ไหนของเขาถูกป่ะเราเดินอยู่เขาพุ่งมาอย่างเงี้ยเกิดเราแบบสมมติข้างทางเป็นเหวหรืออะไรก็ตามเราตกใจทำไงนะเพราะฉะนั้นต้องเซฟตี้ที่สุดเนาะระวังด้วยโอ้อันนี้แบบนี้โชคดีที่แบบก็ยังปลอดภัยไงยังมีสตินะต้องบอกว่าทั้งคนถ่ายแล้วก็น้องคนที่เดินนำหน้าไปนี่ก็ยังมีสติดี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 โนโนนะฮะแต่ก็อยู่รับปลอดภัยก็ดีแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวความน่ารักนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความสนของน้องหลิงน้องหลิงน้องหลิงแต่ว่าอันนี้เกิดขึ้นที่สวนสัตว์ที่ประเทศจีนนะครับจ้ะคือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือมีลูกลิงเนี่ยเกเรคว้างก้อนหินใส่คนที่มาที่สวนสัตว์เนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณแม่ลิงเนี่ยเห็นว่าลูกเนี่ยเอาหินไปปาใส่คนคุณแม่ก็หยิบไม้มาฟาดเพื่อสั่งสอนนายขอดูหน่อยเนี่ยคุณแม่หยิบกิ่งไม้มาฟาดนี่นี่แน่นี่แน่ตอนนั้นนะเขาให้อาหารพวกเรานะนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นการเซตหรือเปล่าหรือว่า
จริงๆเขาบอกว่าจริงเป็นโชว์หรือเปล่าไม่ใช่โชว์เลยเขาบอกว่าเป็นความแสนรู้ของชิมแปนซีนะครับแสนรู้มากเลยครับก็เชื่อว่าชิมแปนซีเนี่ยเป็นพันธุ์ของลิงที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องชิมแปนซีที่โดนคุณแม่ตีเนี่ยก็คือปาหินแต่คุณแม่ฟาดแบบรัวมากเลยนะคุณแม่ฟาดแบบอย่างนี้เลยนะฟาดเหมือนตอนเด็กๆที่ผมโดนอาม่าฟาดแบบนั้นเลยคุณแม่อาม่าฟาดแบบว่าคุณแม่ฟาดเบาๆลูกแต่ว่ามันเป็นจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงว่าในตระกูลวงของลิงจริงๆเนี่ยผมก็จะมีความรู้สึกดีกับน้องชิมแปนซีที่สุดนะแต่อย่างบ้านเราอ่ะถ้าใกล้ชิดจริงๆก็ต้องแสมลิงแสมอยากให้คุณแม่ชิมแปนซีท่านนี้มาเจอแสมบ้านเราทำไมพี่แสมบ้านเราเนี่ยบอกเลยว่าแถวลพบุรีก็คือน่ารักแถวลพบุรีเหรอลพบุรีเขาเขียวอ้นหลายที่เป็นไงเป็นไงก็เรายืนเฉยๆถือถุงผลไม้เนี่ยเป็นไงขู่เลยคือไม่ให้หรอคือขู่นะเออฉลาดนะฉลาดมากๆสู้นะอันนี้ก็เป็นภาพน่ารักน่ารักนะฮะแต่นี่น่ารักจริงเลยสัตว์แห่งหนึ่งในประเทศจีนเหมือนคนเลยขอดูทีนึงได้ไหมฮะการฟาดของแม่นี่คุณแม่โอ้โหไม่แล้วนางฟาดหูไอ้ตรงตอนหนีลงไปเนี่ยนางฟาดจริงนะไอ้ตอนขึ้นมานี่นางยังฟาดแบบว่าเบาๆนะเธอดูเบาๆอันนี้เบาๆเบาๆอ่ะเธอดูตอนลงสิโอ้โหแม่บอกแล้วใช่ไหมตอนลงโหดมากตอนหนีลงไปฟาดโหดมากเลยแม่ไม่รู้จริงว่าลึกๆคุณแม่ชิมแปนซีคิดอะไรคิดออกแค่ประโยคเดียวคุณแม่น่าจะพูดว่าแม่บอกแล้วใช่ไหมแค่นี้แหละที่เหลือไม่รู้แล้วแต่อยากรู้ว่าเขาโยนต่อไปคืออะไรเขาโยนอะไรอ่ะลิงอ่ะมันเหมือนก้อนหินหรือไม่ก็ผลไม้ที่คนในสวนสัตว์มาให้ป่ะอ๋อเหรอนี่คือในสวนสัตว์โอ้แสนรู้มากเลยอ่ะเออเลิศเนอะเออนี่เนี่ยคุณแม่ตีหนึ่งเรื่องน่ารักน่ารักของลิงไปแล้วนะครับไปกันที่อีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปไวรัลของหนอนบ้างตอนเห็นนะตกใจเลยนึกว่าเป็นสไปเดอร์แมนโอ้ยมันยังไงพี่มันปุ๊บเธอต้องดูคลิปนี่นะฮะต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเนี่ยเขามีการโพสต์ไว้เธอดูนะอุ้ยคือน้องเล่นเนี่ยเส้นเลือดเลยพี่เนี่ยหนอนริบบิ้นจ้ะอ๋อคือเรียกว่าหนอนริบบิ้นเหรอใช่เขาเรียกว่าหนอนริบบิ้นนะฮะสัตว์เลี้ยงสุดแปลกที่สามารถพ่นใยได้แบบนี้แล้วก็พอคลิปนี้ลงเขาบอกเขาระบุว่าอะไรว่าเขาบอกว่าน้อนน่ารักในแคปชั่นน้อนน่ารักอ๋อเดี๋ยวนี้ต้องใช้คำว่าน้อนก็คือน้องเนี่ยนะฮะน้อนน่ารักแบบวัยรุ่นก็คือน้อนน่ารักเฮ้ยนางปล่อยอะไรอ่ะนางปล่อยใยทำไมอ่ะนางกินแมลงเหรอลักษณะใยสีขาวเขาบอกว่าจะมีพิษต่อสัตว์ทะเลแต่ว่าปกติเนี่ยคือน้องปล่อยออกมาเพื่อเป็นการป้องกันในการป้องกันตนเองอ๋อแล้วก็ใช้จับสัตว์น้ำนี่ไงจับสัตว์น้ำขนาดเล็กกินเป็นอาหารครับอ๋อนางอยู่ในน้ำหรอด้านรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเนี่ยก็ให้ความรู้เกี่ยวกับหนอนริบบิ้นนะครับว่ามีหลายสายพันธุ์เลยลักษณะเด่นก็คือสร้างอวัยวะเทียมในตัวแล้วก็พุ่งออกมาเพื่อใช้ในการจับเหยื่อ บางสายพันธุ์เนี่ยจะเป็นเส้นใยสีขาวบางสายพันธุ์จะเป็นร่างแหบางสายพันธุ์จะมีพิษอุ๊ยนี่แต่ไม่ร้ายแรงในมนุษย์นะฮะแต่ก็ไม่ควรไปแกล้งหรือว่าทำร้ายเขานะฮะคนส่วนใหญ่เนี้ยเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเหยื่อในการตกปลาเป็นเหยื่อในการตกปลาใช่เป็นเหยื่อในการตกปลาอ้าวเหรอเฮ้ยแต่เราก็ไม่เคยเห็นเลยว่าเขามาปล่อยใยไอการที่เขาจะปล่อยแบบนี้เนี่ยบนมือคนเนี้ยมันต้องรู้สึกยังไงเนาะเขาต้องรู้สึกฟีลลิ่งยังไงเนาะแบบไม่ปลอดภัยเหรอไม่ปลอดภัยก็เลยปล่อยออกมาหรือว่าเป็นปกติเหมือนกับเราแลบลิ้นอย่างนี้เหรอเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าก็จริงๆผมน่าจะเคยเห็นคลิปของเจ้าหนอนริบบิ้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่รู้ไม่คิดว่ามันจะกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่มันเป็นเอ็กซอติกเพ็ทแบบนี้แล้วเขาอยู่ในน้ำด้วยเนอะแล้วก็ไม่รู้ว่าหนอนเป็นเหยื่อในการตกปลาครับเป็นหนึ่งความรู้อะหนอนริบบิ้นนะเพราะอันนี้คิดว่าเขาก็คงน่าจะต้องเพาะพันธุ์อาจจะต้องทำขายได้เพราะว่าเพราะใช้เป็นเหยื่อได้เหยื่อในการตกปลานะฮะอ่ะก็อัปเดตนี่ครับผมกลับมาค่าน้ำมันตอนนี้เป็นไงบ้างโอ้ค่าน้ำมันตอนนี้ก็อาจจะมีการปรับตัวลงมาแล้วแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันว่าจริงๆเนี่ยราคาเองเนี่ยก็ยังคือถูกปรับขึ้นอยู่นะนานจะเติมน้ำมันทีนึงแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอเติมน้ำมันปุ๊บเฮ้ยทำไมมันขึ้นแค่นี้คือน้อยลงไปมากทำไมขีดมันขึ้นแค่นี้ในราคาเท่าเดิมราคาเท่าเดิมใช่ไหมหลังๆก็เริ่มตกใจเหมือนกันนะฮะมันก็เป็นผลพวงของสถานการณ์โลกตอนนี้เนี่ยนะฮะที่ส่งผลต่อราคาของน้ำมันโลกแล้วบ้านเราเองจริงมันมีช่วงของการตึงราคาแล้วก็มีการปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงราคาลงมานะฮะแต่คราวนี้ผลกระทบเนี่ยมันก็ตามมาครับผมเรื่องของผู้ประกอบการของการขนส่งทั้งหลายหรือว่า delivery ที่เราใช้ในการส่งอาหารส่งพัสดุแบบนี้เนี่ยแหละพี่ครับมันก็ต้องบอกว่าเขาก็ต้องปรับขึ้นถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันแพงเนี่ยสมมติถ้าเราต้อง
ใช้ดีลิเวอรี่ไปส่งอาหารน้ำมันแพงแล้วพี่ไรเดอร์ของเราก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นแล้วไงอ่ะใครจะตรึงราคาให้เราได้นั่นสิฮะคราวนี้เขาก็เลยมีการขอยั้งเอาไว้นะครับผมสำหรับการปรับค่าบริการส่งสินค้าแล้วก็อาหารนะฮะกรมการค้าเขาออกมาเตือนนะฮะเน้นย้ำว่ายังไม่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยขึ้นค่าบริการเพื่อไม่ให้กระทบนะครับต่อประชาชนเพราะแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่า โอ้โหมีความสำคัญมากกับวิถีชีวิตของผู้คนเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยคนจะอยู่บ้านมากขึ้นถูกไหมเวลาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็จะสั่งอาหารผ่านพวกเนี่ย Grab Lineman ครับอะไรพวกนี้เนาะครับผมเขาก็มีการกำชับฮะให้แสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนนะครับผมกรณีของการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากค่าสินค้าหรือบริการเนี่ยต้องแสดงค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ชัดเจนนะฮะไม่เช่นนั้นจะมีโทษนะครับปรับไม่เกิน 10,000 บาทหากประชาชนพบเห็นผู้ที่กระทำความผิดคือมาชาร์จเกินราคาชาร์จอะไรก็ที่ไม่ได้แจ้งเอาไว้ให้โทรที่ไหนฮะให้โทรไปที่เบอร์1569ทันทีนะครับเป็นสายด่วนนะฮะของกรมการค้านะครับผมก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถ้าพบผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายฮะซึ่งทางผู้ให้บริการส่งสินค้าแล้วก็อาหารเนี่ยก็ยืนยันนะว่าพร้อมให้ความร่วมมือและยังไม่มีแผนที่จะปรับขึ้นราคาตามที่เป็นข่าวออกไปแน่นอนนะครับเขาก็ตรึงกำลังกันอยู่ครับเนอะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็ไม่ค่อยกินน้ำมันถูกไหมครับแต่ว่ามันก็มีค่าต้นทุนที่สูงขึ้นนะคือถ้าน้ำมันแพงอ่ะเสียค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์เขาอาจจะต้องวิ่งรอบมากขึ้นถึงจะได้เงินมากขึ้นแต่จริงๆมันมีผลจริงๆนะพี่มีผลสิเพราะว่าการปรับราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้แค่เฉพาะของผู้ที่ใช้ยวดยานพาหนะหรือว่ายนต์หรือว่าระบบขนส่งมวลชนละคราวนี้เรื่องใกล้ๆตัวของเราอย่างที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันปกติอย่างเนี้ยdelivery เนี่ยหรือว่าการส่งของเนี่ยส่งพัสดุส่งอาหารเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราไปหมดแล้วเราทำผ่านออนไลน์หมดอ่ะพี่เราก็ต้องเดินไปซื้ออ่ะบ้างใช่มั้ยก็ควรเดินไปซื้อบ้างคงไม่ต้องเรียก Grab หรืออะไรถ้าหน้าบ้านสักไม่เกิน500เมตรเนี่ยเราก็ควรจะเดินออกกำลังกายไปซื้อเองบ้างนะฮะเพราะว่า1เป็นการประหยัดน้ำมันให้กับตัวเองประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานให้กับโลกด้วยนะฮะทำอะไรได้ก็ช่วยกันเพราะว่าโลกนี่ร้อนเหลือเกินนะฮะวางสคริปต์แล้วฮะเริ่มบ่นเรื่องโลกร้อนเรื่องโลกร้อนเพราะปีนี้ร้อนแน่นอนนี่ยังไม่ได้เข้าเมษาถ้าเข้าเมษาร้อนจริงๆนี่เป็นยังไงจ๊ะรายการเอาท์ดอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยจ้ะครับผมให้กีรับแน่นอนให้เข้ามาถ่ายห้องแอร์ตลอดโอเคแล้วก็บอกว่ารายการเอาท์ดอร์บอกเลยพี่เอกกี้จัดให้ช่วงนี้เก่งงานนะจ๊ะครับโอเคฮะครับผมขอบคุณเสื้อผ้าค่ะลาลาเลิฟจ้ะครับผมแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของ Saturday นะครับวันนี้ผมและพี่เอกกี้ลาคุณผู้ชมแล้วนะฮะมาพบกับเราได้ทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30 บ่าย 2:15 ถึง 3:00 น.ครับครับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ